ฉันก็ไม่เคยจะเปลี่ยวใจไม่เคยร้อนรนที่ยังไม่รักใครรู้เพียงอย่างเดียวปล่อยให้ชีวิตเป็นไปแต่แล้วใครหนึ่งคนก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรื่องราวเปลี่ยนนิสัยที่เคยชินคงไม่เอาแล้วทำไม่ได้อยากจะมีชีวิตที่มีเธอก็มีเพียงเธอคนเดียวที่ทำให้วันนี้ดูมีค่าฉันไม่มีอย่างอื่นจะต้องตามหาอยากจะใช้วันเวลาที่ฉันมีเดินไปกับเธอก็เคยอธิษฐานกับพระเจ้าครับขออธิษฐานคู่พระพรนะครับที่จะมาอยู่ร่วมเคียงกับเราไม่ได้มองผู้หญิงที่ว่าต้องเป็นคนหน้าตาสวยดูดีขอให้เขาเป็นคนน่ารักเราสามารถที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทุกอย่างไปด้วยกันได้นะครับถ้าถามถึงผู้ชายในฝันนะคะที่ปูอยากให้มาเป็นคู่ชีวิตของปูนะคะเป็นคนดีคนที่เขาพร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวบ้างเพื่อทำให้คู่ชีวิตของเขามีความสุขอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าขอแค่เขาได้อยู่เคียงข้างกับเราการที่เราอยู่ไปด้วยกันเห็นใจกันก็น่าจะเพียงพอแล้วอะค่ะแล้ววันนั้นเองคือได้พอดีว่าไปชอบไปทานร้านอาหารแล้วมีร้านกาแฟครับก็คือมีพี่ที่รู้จักกันเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยบอมช่วยมาเล่นเพลงดนตรีให้หน่อยได้ไหมเป็นงานเป็นงานวันเกิดของน้องคนนึงซึ่งตอนนั้นเองก็ยังไม่รู้จักคุณครูซึ่งตอนนั้นก็ครูก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกครับเป็นผู้หญิงที่แบบแต่งตัวเรียบร้อยมาชุดสีขาวอาจจะเป็นเพราะว่าความเข้าใจผิดหรือว่าผมไม่คิดชัดทางไม่รู้นะพอร้องเพลงเสร็จใช่ไหมครับพี่เขาก็แบบเอาของมาให้อะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเจ้าของวันเขาพี่ก็บอกว่าเจ้าของวันเกิดมาให้นะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ชื่อน้องปูอะไรเงี้ยก็เลยส่งข้อความไปขอบคุณปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับวันรุ่งขึ้นครับเจ้าของวันเกิดเขาก็เลยโทรมาอะไรเงี้ยครับในส่วนตั้งแต่เนี่ยที่ได้พบเจอกันครั้งแรกที่คุยกันก็หลังจากนั้นมันก็คุยกันมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าเขาอาจจะเพิ่งย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเองก็เพิ่งมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ได้ให้กำลังใจกันมันมีความอบอุ่นมันมีความรู้สึกว่ามีเพื่อนที่หวังดีให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็เลยทำให้เรารู้สึกดีมาโดยตลอดคอยปลอบตัวเองต้องมีสักวันที่เจอคนที่เขาจริงใจยังคอยบอกตัวเองความสุขมากๆแล้วก็มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองค่ะพี่ส่วนพี่ปูนะคะพี่ปูก็จะเป็นคนฉลาดเก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่หวานมากน่ารักค่ะที่สำคัญเลยพี่ขาดไม่ได้เลยอยากให้เขามีหลานนะคะให้อุ้มเร็วๆพี่ก็จะเห็นผมเล็กๆอย่างเช่นเวลาที่ปูอยากทานอะไรอย่างเงี้ยครับบอมก็ค่อนข้างที่จะหาให้เกือบทุกอย่างเพราะว่าบอมเขารักปูมาก
ณวันนี้วันที่น้องแต่งงานกันมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความรักมันคือจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นชีวิตแบบใหม่ในอนาคตข้างหน้าน่าจะผ่านพบอะไรอีกมากมายที่น้องจะต้องผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะให้ร่วมมือจับมือกันผ่านสิ่งนี้ไปให้ได้พี่เชื่อว่าวันข้างหน้าทั้งคู่จะร่วมมือกันผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีค่ะจะขอเอาคำว่ารักคำนี้ทวีความหมายและคุณค่าจะขอเอามามอบไว้เธอผู้เดียวเนี่ยนะคะครั้งแรกก็ร้องประมาณนี้ทำตาหวานหวานทำตาหวานหวานแล้วบอกว่าไม่ได้แอบชอบเราแต่ว่าเริ่มขึ้นส่งข้อความส่งข้อความมาปุ๊บไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้บอกให้นะแอบแก้ข่าวเขาละโทรมาอีกแล้วปุ๊บก็ไม่รับนะ